ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงพวกเขาจะช่วยการวิเคราะห์ต้นข้าวและแมลงเพื่อออกมานำเสนอว่าจะจัดการกับปัญหากันอย่างไรโดยใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นถ้าเราเจอศัตรูพืชเยอะกว่าแมลงศัตรูธรรมชาติบางกลุ่มเขาก็จะมีการจัดการว่าสัปดาห์นี้เราจะฉีดสารสะเดานะอีกแปลงหนึ่งอาจจะฉีดสารเคมีเพื่อดูเปรียบเทียบกันว่ามันสามารถควบคุมกันได้ไหมสองแปลงนี้ก็จะเปรียบเทียบกันค่ะการจัดการก็จะแตกต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็คือมันมีแมลงในแปลงนาเนี่ยเขาจะซื้อยามาฉีดเลยใบลานซื้อยามาฉีดแต่ว่าพอมีการมีโรงเรียนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนมีการแบบแนะนำจากอาจารย์หรือว่าจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือกลุ่มเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะรู้ว่าช่วงไหนควรใส่สารเคมีเมื่อไหร่แล้วก็ใช้ยังแบบไหนที่ถูกวิธีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการจัดการข้าววัชพืชอีกอย่างนึงในกรณีที่เราควบคุมตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมันไม่อยู่นอกจากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่างๆแล้วทีมอาจารย์ยังคอยเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยการเกษตรแบบจัดเต็มเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้กับแปลงนาของตัวเองซึ่งหลายครั้งทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ปัญหานึงก็คือว่าฝนตกคือรูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เก่งกว่าคนที่สาวนี้ค่ะแต่ก่อนเขามีองค์ความรู้เยอะมากคือบางทีเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันซะด้วยซ้ำเพราะคือเหมือนกันมาแลกเปลี่ยนแล้วก็บางคนเขาเอาไปปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช้ในแปลงของตัวเองได้เยอะมากค่ะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งอาจารย์และนักเรียนชาวนาต้องผ่านช่วงเวลาของการปรับและเปลี่ยนแนวคิดไม่น้อยก็เขาก็ไม่ได้บังคับอะไรนะเขาให้เราทดสอบแปลงแต่ใจของเราต่อต้านมากๆเลยเราฉีดยามารุ่นหนึ่งเนี้ยเราได้5ครั้ง6ครั้งแล้วจะมาไม่ให้เราฉีดอย่างเงี้ยเราจะได้กินไหมต่อต้านเขามาตลอดแหละแต่เราก็ทดสอบแบบเขาให้เรารู้จริงไงให้ลงแปลงให้ดูแล้วข้างแปลงเราเนี้ยเขาก็บอกว่าพวกอันเนี้ยมันบ้าก่อนจะลงนามันก็ต้องร้องเพลงแล้วก็ยาก็ไม่ฉีดอะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่ได้กินหรอกไม่เชื่อเรากะว่าเราไม่ได้กินแน่ต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของชาวนาชาวบ้านหรือชาวนาใหม่คือให้เขาว่ากล้าที่จะลองว่ายังไม่ต้องฉีดก็ได้นะรอดูก่อนอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นเสมอไปที่ว่าจะต้องฉีดถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็มีทางนึงก็คือพยายามลดการใช้ลงไปก่อนแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เขายอมรับตรงนี้แล้วก็ทำเป็นอินทรีย์ไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีรายได้มีอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับความกล้าที่จะลองปรับวิธีการทำนาไปเป็นแบบใหม่บวกกับการเปลี่ยนจากที่เคยต่างคนต่างทำมาเป็นการรวมกลุ่มแบ่งปันความรู้ซึ่งกันก็ทำให้เกษตรกรค่อยๆเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นวันเช้าขึ้นมานี่เราไปนาเราลุยไปดูซะหน่อยมันมีไหมถ้าไม่มีไม่ต้องฉีดทุ่นไปแล้วอ่ะได้อย่างและอย่างเรารู้จากตัวแมลงด้วยตัวดีตัวร้ายก็ได้ผลประโยชน์แบบนี้ดีมากป้าติ๋วก็ชอบคิดว่าทำแล้วให้ลูกให้หลานแน่นอนก็ยอมรับเขามาว่ามันได้จริงคือเราเข้าโครงการมาแล้วเรารู้ได้ลงแปลงเรารู้ว่ามีตัวแมลงที่ช่วยเราแล้วก็ทำลายเราเรารู้จักหมดเราก็ไม่ได้ฉีดอย่างมากก็จะฉีดสักครั้งหนึ่งแต่เราก็เป็นพวกสารชีวพันธุ์พวกสารสัตว์ดาวอะไรเงี้ยเมล็ดพันธุ์ตอนก่อนเราใช้3-4ถังตอนนี้เราใช้แค่ถังครึ่งถึง2ถังแค่นั้นเอง